สวัสดีค่ะวันนี้หน่องก็ปั่นพริกแกงนะคะวันนี้ปั่นละเอียดมากเพราะว่าพริกแช่น้ำจนชุ่มเนาะหน่องไม่เลาะเม็ดพริกข้างในนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาเผ็ดๆเนาะจะประมาณนี้นะคะก็ได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวเราดูว่าตักมาแล้วอ่ะจะได้กี่กระปุกนะคะส่วนใหญ่หน่องจะทำใส่กระปุก8ออนซ์แบบนี้นะคะแล้วเราก็แช่ในตู้ฟรีซนะคะแล้วก็พอเราจะปรุงอาหารเนาะเราก็มีพริกแกงที่หอมอร่อยเพราะว่าน้องใส่ผิวมะกรูดใส่ลูกผักชีคั่วนะคะใส่ครบชุดเลยกะปิข่าตะไคร้นะคะก็กลิ่นแบบสุดเลยอะหอมมากเทียบไม่ได้กับที่เราไปซื้อตามตลาดเอเชียนะอันนั้นจะเค็มนำนะคะนำแต่เราก็โขกเองไม่ไหวนะหนูเคยทำคลิปวิดีโอโขกเครื่องพริกแกงแดงไว้แล้วนะคะก็อันนั้นจะทำไม่เยอะแต่ถ้าเราจะตุนไว้กินนะก็ต้องประมาณนี้ค่ะต้องเตรียมจำนวนนะคะไม่งั้นโขกไม่ไหวเนี่ยจะเห็นว่าจะมีพริกบางเม็ดนะที่เขาไม่ปั่นละเอียดนะคะน้องก็ยังใช้เครื่องปั่นนะของน้ำผลไม้เนาะก็คือน้องจะแยกระหว่างเวลาเราทำขนมนะคะเราก็จะใช้เครื่องปั่นอีกตัวนึงทำของคาวเราก็จะแยกเป็นอีกตัวนึงเพราะว่าไม่ถนัดเครื่องใหญ่ที่เขาแบบใช้กันแบบมีอุปกรณ์หลายตัวน้องเคยไปซื้อนะคือแบบยุ่งยากเนาะเอามาอยู่บ้านได้วันเดียวแล้วเอาไปคืนเอาไปคืนไม่โอเคอ่ะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกลิ่นแบบดีมากเลยค่ะก็ไม่ว่าจะทำน้ำยากะทิทำแกงเผ็ดเนาะก็รับรองเลยว่าอร่อยนะน่าจะได้ประมาณ3กระปุกครึ่งนะคะก็ได้เยอะอยู่นะนี่ค่ะหน่อยนึงเกือบ4กระปุกนั่นแหละโอเควันนี้หน่องก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ